เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะถวายอะไรดีแก่พระคุณเจ้าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศพระคุณเจ้าอะไรชื่อว่าทานอันเลิศเมถุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่5